่งสำคัญเลยนะคะในช่วงเวลานี้ที่เป็นปัจจัยสนับสนุนนะคะแล้วก็ยังเหลืออีกหลายกลุ่มเลยนะคะที่จะทยอยประกาศออกมานั่นก็คือผลประกอบการไตรมาสที่3นะคะเก็งกำไรกันทั่วโลกรวมถึงตลาดหุ้นไทยด้วยนะคะวันนี้ก็เลยอยากจะให้คุณเอช่วยมาสแกนให้เรากันสักหน่อยนะคะสำหรับตัวหุ้นที่ดูโดดเด่นนะคะมีกำไรแจ่มๆน่าสนใจสามารถที่จะถือยาวกันได้เนี่ยเราสแกนเอาไว้กลุ่มไหนบ้างคะครับก็จริงๆเราไปดูจากฐานข้อมูลของ Bloomberg Consensus นะครับนะก็คือพูดง่ายๆแล้วว่าตอนนี้เราเอาทั้งของที่เราทำประมาณการแล้วก็เพื่อนๆโบรกเกอร์เราด้วยนะครับนะให้ดูว่าเป็น consensus เลยนะครับนะก็เป็นประมาณการเฉลี่ยรวมนะครับนะจะได้สอดคล้องกันไม่ใช่เดี๋ยวหาว่าเราไบแอสไปนะครับนะทำสูงทำต่ำไม่เป็นไรนะเราดูเฉลี่ยของเพื่อนๆเราด้วยทั้งหมดนะครับก็จะเห็นได้ว่าถ้าเรากรุ๊ปเป็นเซกเตอร์ก่อนนะครับนะเซกเตอร์เนี่ยที่น่าจะมีกำไรในไตรมาส3เติบโตโดดเด่นเนี่ยนะครับนะมันก็เห็นภาพชัดนะฮะก็ต้องเป็นเซกเตอร์ที่ปีที่แล้วเนี่ยค่อนข้างจะแย่นะครับตอนที่เรามีเรื่องของการระบาดโควิดหนักแล้วก็มีการล็อกดาวน์ไปนะครับถ้าพูดแบบนี้นักทุนก็นึกได้เลยนะครับมันก็มีเซกเตอร์อย่างเช่นท่องเที่ยวนะครับนะค้าปลีกนะครับนะที่เห็นชัดเจนนะครับนะมีเรื่องของอาหารและเครื่องดื่มนะครับนะก็จะเป็นตัวเซกเตอร์ที่อาจจะดูปีที่แล้วแย่แล้วก็ในเรื่องของตัวธุรกิจพวกมีเดียนะครับนะก็จะเป็นพวกนี้นะที่อาจจะไม่ปีที่แล้วไม่ดีเพราะปีนี้เนี่ยพอฐานปีแล้วต่ำปีนี้กำไรก็จะเติบโตได้โดดเด่นนะครับนะดังนั้นกลุ่มพวกนี้เนี่ยก็จะเป็นกลุ่มที่น่าจะสามารถเข้ามาเก็งกำไรทั้งเรื่องงบได้นะครับแล้วก็ต่อเนื่องไปถึงการฟื้นตัวในไตรมาส4แล้วก็ปีหน้านะครับนะเพราะว่าฐานที่ผ่านมาเขายังต่ำเพราะยังมีการฟื้นตัวของการ spending หรือการจับจ่ายใช้สอยในประเทศไม่ได้เต็มที่มากนะนะตอนนี้ก็น่าจะไม่ใช่เต็มที่นะครับนะคุณแพนไปตามห้างก็คงหาที่จอดยากนะเดินๆก็คนแน่นเลยใช่ไหมครับนะต้องไปต่อคิวทานข้าวแล้วนะครับนะสมัยก่อนนี้ร้านโล่งนะตอนนี้ต่อคิวทานข้าวแล้วจนไม่ไหวแล้วเปลี่ยนร้านหลายร้านแล้วนะครับนะโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มดูเป็นรายหุ้นเลยแล้วกันนะครับจากเซกเตอร์ที่เมื่อกี้เราพูดถึงแล้วนะครับนะผมก็ลิสต์ขึ้นมาให้นะครับนะสัก7-8ตัวแล้วกันนะที่ดูน่าสนใจนะครับนะที่เป็นตัวที่มีทั้งงบไตรมาส3เด่นนะครับนะที่คุณไทยบอกว่างบไตรมาส3แจ่มแล้วก็อัพไซด์สูงนะครับตัวแรกเลยนะครับตัวแรกก็คือตัวของ CPNนะครับอย่างที่บอกเลยห้างเต็มนะครับช่วงนี้นะครับนะ CPN เองเนี่ยนะครับนะก็ต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยทราฟฟิกเนี่ยนะครับนะคนไปเดินห้างกลับมาเป็นระดับเกือบปกติละ80-85%ละนะครับนะแล้วก็ในเรื่องของตัว occupancy rate นะครับนะก็คือการอัตราการใช้พื้นที่เช่าของเขาเนี่ยนะครับนะก็สูงถึง 90%นะครับนะก็คือดีกว่าตอนโควิดเยอะแล้วก็ในแง่ของตัวส่วนลดนะครับที่เขาให้กับผู้เช่าเนี่ยก็ลดน้อยลงเรื่อยๆแหละนะครับนะจากเคยให้ส่วนลดเนี่ยไปโอ้โห 20-30% นะครับนะตอนนี้ก็ลงมาเหลือประมาณ 12% ละนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกำไรรายได้ก็จะเติบโตได้ดีมากขึ้นนะครับไตรมาส3ปีนี้เนี่ย Bloomberg Consensus คาดกำไรของ CPN อยู่ที่ประมาณ 2,118 ล้านบาทนะครับเพิ่มขึ้น 824%นะ8เท่าครับนะ8เท่าจากปีที่แล้วแต่ต้องอย่าลืมว่าปีที่แล้วฐานต่ำมากปีที่แล้วเนี่ยไตรมาส3เขารายงานกำไรแค่229ล้านบาทเองนะครับนะเพราะว่าโดนล็อกดาวน์ไปด้วยนะครับหลายส่วนนะครับนะปีที่แล้วนะตัวนี้เนี่ย Bloomberg Consensus ให้ราคาเป้าหมายอยู่ที่ 73.68 สตางค์นะเป็นราคาเป้าหมายเฉลี่ยนะครับนะก็ถ้าดูจากราคาหุ้นปัจจุบันก็ยังพอมีอัพไซด์นะครับนะแต่ว่าอัพไซด์จะไม่เยอะมากนักนะครับนะแต่เอาของเป้าหมายของ CGSMB ก็ได้นะจะได้มีอัพไซด์เยอะหนึ่งเพราะเราเพิ่งออกเปเปอร์มาเมื่อวานนี้นะครับเราให้ราคาที่เหมาะสมของ CPN อยู่ที่79บาทสลึงค่ะนะครับนะอันนี้ก็จะมีอัพไซด์เพิ่มขึ้นมานิดหนึ่งนะประมาณสัก 10-15% นะครับนะก็ถือว่าเป็นตัวหนึ่งที่น่าสนใจนะครับนะในแง่ของธีมการฟื้นตัวแล้วก็ reopening play นะครับแน่นอนคงเติบโตได้ต่อเนื่องถึงปีหน้าด้วยเพราะว่าส่วนลดต่างๆเนี่ยก็อาจจะน้อยลงไปนะพูดถึงดิสเคาท์ของตัวค่าเช่านะครับนะแล้วในเรื่องของการเปิดศูนย์อะไรต่างๆก็น่าจะมากขึ้นด้วยนะครับหลังจากผ่านพ้นโควิดไปนะครับตัวที่2นะครับก็อยู่ในธุรกิจอาหารนะเกษตรนะครับก็คือตัวของ GFPT ค่ะนะครับGFPT เองเนี่ยนะครับก็ธุรกิจไก่ส่งออกแหละนะครับนะคาดว่าไตรมาส3กำไรจะอยู่ที่572ล้านบาทนะครับ572ล้านบาทบวกขึ้นมา 755% นะ7เท่าเลยนะครับนะจากปีที่แล้วจริงๆเพราะปีที่แล้วไตรมาส3เขาขาดทุนอยู่87ล้านบาทนะครับนะพูดเรื่องง่ายว่าเป็นการเทิร์นอะราวกลับมานะครับนะก็ตัว GFPT เองเนี่ยนะครับล่าสุดเมื่อวันก่อนเนี่ยมีการรายงานในเรื่องของตัวเลขส่งออกของประเทศไทยในเดือนกันยายนออกมานะครับเติบโตได้ 7.8%นะครับนะตัวเลขส่งออกดีกว่าที่ตลาดคาดไว้ว่าจะโตแค่ 4.3% นะคือเกือบเท่าตัวเลยตัวเลขส่งออกนะแต่ถ้าเราไปดูในรายละเอียดเพิ่มเติมก็จะพบว่าแคตตากรีที่เป็นการส่งออกไก่สดแช่แข็งนะครับในเดือนกันยานะเติบโตถึง 83%
นะครับนะเติบโตแบบเยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแน่นอนงบไตรมาสนี้ของผู้ผลิตไก่ทั้งหมดเนี่ยนะครับก็จะดีนะครับนะแล้วก็เดี๋ยวสัปดาห์หน้าคงต้อนรับหุ้นใหม่นะครับในกลุ่มนี้เข้ามาด้วยนะครับคือตัวเบทาโกรนะครับนะก็ต้องมาตามดูว่าถ้าเบทาโกรคึกคักเนี่ยหุ้นในกลุ่มไก่ก็จะคึกคักขึ้นมาด้วยเพราะว่าอย่างที่เห็นในกราฟนะครับนะก่อนหน้านี้ราคาหุ้นจะลงมาเยอะนะทั้งพูดง่ายๆทั้งกลุ่มเลยนะครับ CPF GFPT นะ Thai Food Group นะลงมาเป็นแนวเดียวกันนะครับนะเพราะว่าส่วนหนึ่งก็อาจจะมีการขายแล้วก็เอาไปจองนะหุ้นเบทาโกรซึ่งใหญ่เป็นอันดับ2ในผู้ผลิตไก่ในประเทศนะครับก็บางส่วนก็มีการเอาไปจองก็เลยทำให้กดดันราคาหุ้นก่อนหน้านี้แต่พอตอนนี้จบสิ้นการจองแล้วจะเข้าเทรดละสัปดาห์หน้านะราคาหุ้นก็น่าจะฟื้นตัวตามฟันดาเมนทัลได้นะครับตัวนี้บูมเบิร์กคอนเนคชั่นให้ราคาเป้าหมายเฉลี่ยอยู่ที่19บาทนะครับนะสำหรับตัวของ GPT นะครับตัวที่3ก็ยังมีกลุ่มเดียวกันสตอรี่เดียวกันนะครับนะตามฐานข้อมูลบูมเบิร์กคอนเนคชั่นก็คือตัวของ Thai Food Group นะครับ TFGนะครับTFG เองนะครับนะเขาบอกว่าไตรมาสนี้เนี่ยจะมีกำไรสูงสุดเป็นประวัติการเลยนะอันนี้ผู้บริหารเขาก็พูดมานะครับเนี่ยก็ให้ทำข่าวมาตอนนี้นักวิเคราะห์คาดการกำไรไตรมาสนี้อยู่ที่1470ล้านบาทนะครับ1470ล้านบาทเพิ่มขึ้น 422% year on year 4เท่านะครับนะ4เท่าเลยนะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้ก็ลักษณะเดียวกันกับ GPT นะครับนะก็คือได้ประโยชน์จากราคาไก่แล้วก็ปริมาณการส่งออกไก่ที่เพิ่มสูงขึ้นนะครับเป้าหมายเฉลี่ยของบูมเบอร์คอนเนซัสของตัว TFG อยู่ที่9บาท20สตางค์นะครับ9บาท20สตางค์นะครับก็ถือเป็นอีกตัวนึงที่น่าสนใจนะครับถัดมาตัวที่4นะครับนะตัวที่4ก็คือตัวของมิ้นนะครับมิ้นก็ลงมาแรงเลยนะฮะถ้าดูจากกราฟนะก็จะเห็นชัดเลยเป็นตัวที่อันเดอร์เพอร์ฟอร์มมากนะแม้ว่าอยู่ในธุรกิจท่องเที่ยวนะครับเหมือนเซนเทลเหมือน AOT เหมือนเอราวันนะครับนะแต่ว่าลงหนักเพราะว่าบังเอิญว่าเขาไปมีพอร์ตโฟลิโอนะครับนะอยู่ในตัวของประเทศในแถบยุโรปซะเยอะนะซึ่งยุโรปเราเข้าใจกันดีอยู่แล้วว่าช่วงนึงเนี่ยเผชิญในเรื่องของตัวสงครามยูเครนรัสเซียแล้วก็ราคาก๊าซนะครับปรับตัวสูงขึ้นทำให้คนไปคอนเซิร์นกันเรื่องของตัวค่าไฟนะครับนะที่โรงแรมฝั่งยุโรปเนี่ยจะปรับตัวขึ้นด้วยเพราะว่าปกติค่าไฟเนี่ยนะคิดเป็นประมาณ 7-8% ของต้นทุนนะของธุรกิจโรงแรมนะครับรวมถึงยุโรปเองเนี่ยนะเขาก็คอนเซิร์นกันว่าจะเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยนะทำให้ในเรื่องของตัวคนเข้าพักเนี่ยนะครับหรือดีมานด์เนี่ยมันจะหดตัวลงด้วยนะครับนะแต่ว่าล่าสุดที่เราเชิญทางด้านของผู้บริหาร CFO ของทางด้านของตัวมินเนี่ยนะครับมาคุยกับนักทุนฟังเนี่ยนะครับก็ท่านก็บอกว่าปีหน้าเนี่ยท่านคาดว่าจะมีการปรับขึ้นนะราคาค่าห้องพักเนี่ยในยุโรปได้ประมาณ 5-7%นะครับสาเหตุที่ปรับขึ้นได้ด้วยเพราะว่าโรงแรมในยุโรปเขาเนี่ยนะเป็นพวกโรงแรมเป็นประเทศบิสเนสเป็นพวกบิสเนสโฮเทลนะก็คือโรงแรมที่ทำเกี่ยวเรื่องของตัวนักธุรกิจเป็นหลักนะครับนะไม่ได้เป็นโรงแรมที่อยู่ในสถานที่ท่องเที่ยวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเศรษฐกิจฟื้นตัวนะครับเขาก็เลยมองว่าตรงนี้เนี่ยน่าจะปรับขึ้นในเรื่องของรูมเรทได้นะครับแล้วก็น่าจะชดเชยในเรื่องของต้นทุนไม่ว่าจะเป็นทั้งค่าแรงนะที่ขึ้นตามเงินเฟ้อหรือว่าค่าไฟได้นะครับนะเพราะฉะนั้นมินเองเนี่ยนะครับก่อนหน้านี้ก็ต้องบอกเลยว่าลงหนักด้วยส่วนหนึ่งเพราะโบรกเกอร์ต่างชาติแห่งหนึ่งก็ดาวเกรดลงมาเยอะนะครับนะช่วงหนึ่งเขาแนะนำขายเลยนะนะราคาเป้าหมายให้ไว้อยู่ที่ประมาณ24-25แต่ตอนนี้เขาเปลี่ยนแล้วนะครับเป็นถือนะครับนะเขาอัพเกรดขึ้นมานะราคาหุ้นก็ฟื้นตัวกลับได้นะครับก็มิดเนี่ยไตรมาสนี้คาดว่าจะมีกำไร1683ล้านบาทนะครับนะ1683ล้านบาทเพิ่มขึ้นมา 486% นะเทิร์นอะราวด์แหละจากขาดทุนปีที่แล้ว436ล้านบาทนะครับราคาเป้าหมายเฉลี่ยเนี่ยนะครับของมิดอยู่ที่36.50นะครับนะก็ยังมีอัพไซด์สูงเลยนะสำหรับตัวมิดนะอันเนี้ยก็ผมคิดว่าตัวนี้สามารถลงทุนได้ทั้งเก็งกำไรระยะสั้นแล้วก็ยาวด้วยนะเพราะว่าราคาหุ้นลงมาลึกจริงๆนะครับนะตัวถัดไปนะตัวที่5นะครับนะก็เป็นธุรกิจ reopening เหมือนกันนะครับแล้วก็มีกำไรดีคือตัวของ M นะ MK Suki ค่ะนะตัว M นะครับนะก็อย่างที่เราเห็นนะครับนะตอนนี้ห้างก็เต็มนะครับนะร้านอาหาร MK ก็เริ่มกลับมารอคิวนะครับนะตัว M เองเนี่ยไตรมาสนี้คาดกำไรอยู่ที่441ล้านบาทนะครับนะก็พลิกจากขาดทุนปีที่แล้ว257ล้านบาทนะขึ้นมาเป็นกำไรนะหรือบวก 271% นะครับนะตอนนี้ก็เราก็เริ่มมองว่าเอ็มก็น่าจะเติบโตได้ต่อเนื่องในไตรมาส4รวมถึงถ้านักท่องเที่ยวชาวจีนกลับเข้ามาได้เนี่ยนะครับนะเขาก็นิยมอยู่แล้วพวกฮอตพอตสุกี้อะไรต่างๆนะก็น่าจะช่วยทำให้ในแง่ของยอดขายต่อสาขาเดิมของเอ็มเนี่ยเติบโตได้สูงขึ้นด้วยนะครับเราทาร์เก็ตว่าสักกลางปีหน้านะนักท่องเที่ยวชาวจีนจะค่อยๆกลับมามากขึ้นได้นะครับเอ็มเนี่ยนะครับนะราคาเป้าหมายเฉลี่ยของบูมเบิร์กคอนเนซัสอยู่ที่ประมาณ66บาทนะครับนะก็เป็นอีกตัวที่ฟื้นตัวได้ดีนะครับถัดมานะครับเป็นตัวของ WHA นะตัวนี้ราคาหุ้นก็ขึ้นมาเยอะแล้วนะครับจะแตะ4บาทอยู่แล้วนะ WHA เนี่ยคาดกำไรอยู่ที่569ล้านบาท
นะครับก็เป็นการฟื้นตัวของภาคธุรกิจต่างๆนะครับแล้วก็การลงทุนต่างๆที่เราเห็น BYD ก็มาลงทุนมาซื้อที่ดินของเขาด้วยนะทั้งหมดที่เขาลงทุนเนี่ย 17,000 กว่าล้านอันนี้ไม่ใช่ซื้อที่ดินเดียวนะครับนะรวมๆนะครับนะรวมการลงทุนทั้งหมดที่ทำเกี่ยวกับรถไฟฟ้านะเพราะ BYD เป็นรถไฟฟ้ารายใหญ่ของจีนนะครับนะก็เริ่มจะขายโมเดลรู้สึกจะเป็นชื่อรถออโต้นะฮะออโต้เนี่ยออโต้3นะครับนะรถไฟฟ้าวิ่งได้400กว่ากิโลเมตรนะครับนะคันละล้าน2นะครับนะคุณแพนก็ซื้อมาขับเล่นดูสักคันนึงนะครับนะWHA เนี่ยนะครับ569ล้านบาทจะเพิ่มขึ้นมา 255% นะครับ year on year นะครับราคาเป้าหมายเฉลี่ยเนี่ยบูมเบิร์กให้ไว้ที่4บาท27สตางค์นะครับนะแต่โหเห็นไหมครับราคาหุ้นขึ้นมาไกลมากนะครับนะก็ใจเย็นๆนะฮะอย่างนี้คือรอย่อก่อนนะไม่ต้องรีบไล่นะรอให้ย่อลงมาค่อยซื้อก็ได้นะก็เป็นอีกอุตสาหกรรมนึงในนิคมนะครับที่ฟื้นตัวได้นะในเซกเตอร์หนึ่งนะครับนะอ่ะถัดมาอีก2ตัวสุดท้ายนะครับนะก็คือตัวของ CPOนะครับ CPO ก็ราคาก็ขึ้นมาเรื่อยๆนะยืน60บาทได้นะครับนะไตรมาสนี้ก็คาดว่าจะมีกำไรสุทธิอยู่ที่ 3,346 ล้านบาทนะครับนะเพิ่มขึ้นมา 124% นะครับนะก็ต้องบอกว่าช่วงก่อนหน้านี้ที่ลงไปก็ไปคอนเซิร์นนะครับนะว่าจะมีการเข้าไปซื้อธุรกิจในอินเดียนะกับแมคโครเนี่ยนะครับนะก็ทำให้คนไปกูห่วงว่ามันจะไปดึงหรือเปล่านะถ้าไปซื้อตัวนี้เนี่ยนะครับนะ cash and carry ในตัวของอินเดียเนี่ยมันจะไปดึงให้ในแง่ของกำไรเกิด dilution นะครับนะเพราะว่าธุรกิจในอินเดียมันยังไม่ค่อยดีนะครับนะแต่สุดท้ายเขาก็ปฏิเสธละนะก็คงไม่ซื้อนะครับสุดท้ายทั้ง CPO กับแมคโครก็เลยฟื้นตัวกลับขึ้นมาได้นะครับแล้วก็ CPO เองเราก็คิดว่านะครับนะในเรื่องของตัวการกลับมาเปิดเมืองเต็มที่นะครับแล้วก็การรับนักท่องเที่ยวเข้ามาได้เต็มที่ในปีหน้าเนี่ยนะมันจะช่วยหนุน CPO นะปีนี้อาจจะโดนเรื่องของคนละครึ่งไปบ้างนะบางส่วนนะที่มีแต่ละเฟสมาแต่ว่าก็เชื่อว่าด้วยพื้นฐานที่แข็งแกร่งแล้วก็การเติบโตของ CPO เองยังโดดเด่นอยู่นะราคาปัจจุบันก็ถือว่ายังถูกอยู่นะฮะเทรดที่ PE 20กว่าเท่าเองนะครับนะCPO เนี่ยนะครับเราบูมเบิร์กให้ราคาเป้าหมายเฉลี่ยที่72บาท25สตางค์นะครับนะก็ยังมีอัพไซด์ประมาณ 20% นะอันนี้ก็ซื้อได้ทั้งเก่งระยะสั้นแล้วก็ระยะยาวได้เช่นเดียวกันแต่ว่าระวังนิดหนึ่งนะระยะสั้นจะติดที่เส้นค่าเฉลี่ย200วันที่เราเห็นในกราฟนะครับก็คือที่61บาทนะเป็นแนวต้านสำคัญถ้ายังไม่พ้นรอย่อแล้วค่อยซื้อนะครับแต่ถ้าพ้นได้อาจจะต้อง follow buy นะเพราะว่าพ้นแนวต้านสำคัญที่200วันได้นะครับสุดท้าย นะครับอยู่ในกลุ่มโรงแรมและการท่องเที่ยวเหมือนมิ้นเลยนะครับนะสตอรี่คล้ายกับมิ้นเลยคือตัวของ HHR นะครับ S Hotel Resortนะครับลงมาลึกแบบด้วยเหตุผลเดียวกันเลยนะมีโรงแรมอยู่ในยุโรปนะครับนะกลัวเศรษฐกิจถดถอยค่าไฟแล้วก็ค่าแรงนะครับที่ไปกดดันนะครับตอนนี้ก็เริ่มดีขึ้นนะแล้วก็อีกสตอรี่หนึ่งก็คือบล็อกเกอร์ต่างประเทศนะก่อนหน้านี้เขาดาวเกรดเป็นถือตอนนี้เขาเปลี่ยนเป็นซื้อแล้วนะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยราคาหุ้นก็น่าจะค่อยๆฟื้นตัวนะครับกำไรในไตรมาส3คาดว่าอยู่ที่54ล้านบาทเทิร์นอะราวจากขาดทุน282ล้านบาทในไตรมาส3ปีที่แล้วนะครับคือเพิ่มขึ้นมาประมาณ 120% นะแต่ละตัวที่พูดถึงนี่ขึ้นเป็น 100% นั่นเลยนะครับนะเป้าเฉลี่ยนะฮะบูมเบิร์กให้อยู่ที่5บาท5สตางค์นะครับนะอัพไซด์ก็ยังอยู่เยอะเลยนะครับนะเพราะฉะนั้นหุ้นอย่างเงี้ยนะครับก็เล่นเก็งกำไรทั้งงบไตรมาส3แล้วก็ระยะสั้นนะครับแล้วก็ถือลองเทอมได้เช่นเดียวกันนะครับสำหรับ7-8ตัวนะครับที่เรานำมาฝากในวันนี้นะครับ